ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรและเป็นใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับค่ะและนี่คุณวัชรามโนสิรินุกุลผมวีระสุภาดำเนินรายการครับและก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตกับการสร้างบารมีชนิดที่เรียกว่าทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงนะคะโดยวิทยากรของเราในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็มาจากหลากหลายอาชีพในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะซึ่งก็จะได้มาเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็จะได้มอบกำลังใจให้กับยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยเหมือนอย่างที่รายการของเราย้ำอยู่เสมอนะคะว่าเพราะคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะครับวันนี้รายการของเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับต้องบอกว่าในทุกๆปีเราได้ความปลื้มปิตินะครับในวงการพระพุทธศาสนาจะมีพระมหาปริยธรรม9ประโยคนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสอบได้เป็นจำนวนมากและปีนี้วัดพระธรรมกายก็มีผู้ที่สอบได้ปริยธรรม9ประโยคถึง5รูปแล้วก็มีบารีศึกษา9อีก1ท่านด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ความปลื้มปิตินั้นจะบังเกิดขึ้นในรายการของเรานะครับเราจะไปเรียนกราบเรียนถามท่านนะครับว่าการเตรียมตัวหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับเป็นอย่างไรถึงจะได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาพงศธรทีชโยนมัสการครับการค่ะก็ขอเจริญพรนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะเข้ามาสู่วัดพระธรรมกายนะครับณจุดนี้ก็หลวงพี่ขอแนะนำตัวก่อนนะว่าหลวงพี่เองก็ชื่อพระมหาพงศธรทีชโยค่ะพรรษา4บวชรุ่นปี2559ครับเป็นรุ่นอุทิศชีวิตก็โดยภูมิลำเนาเดิมแล้วเนี่ยตัวหลวงพี่เองเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับมีพี่น้องอยู่4คนครับตัวหลวงพี่เองเป็นน้องคนสุดท้องพี่คนแรกเป็นพี่สาวส่วนอีก2คนเป็นผู้ชายครับพี่คนที่3เนี่ยตอนนี้ได้บวชเป็นพระมาได้7พรรษาอยู่ที่ต่างจังหวัดครับก็ชีวิตของพี่เองก็มีแค่นี้ครอบครัวของพี่เองก็มีแค่นี้เจ้าค่ะแล้วเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้อย่างไรแล้วก็ใครเป็นกัลยาณมิตรเจ้าค่ะอ๋อตรงนี้ก็ต้องย้อนไปเมื่อป.5ตอนป.5เนี่ยหลวงพี่เองเป็นตอนนั้นเนี่ยยังไม่เคยได้บวชเลยก่อนป.5พอมาถึงตอนป.5ปุ๊บมีโยมอาจารย์ท่านนึงแล้วก็พระอาจารย์ท่านหนึ่งมาชวนบวชปีนั้นก็เป็นปีแรกที่หลวงพี่ได้บรรพชาเป็นสามเณรเจ้าค่ะที่วัดคลองพระรามจังหวัดสมุทรปราการเจ้าค่ะหลังจากปีนั้นที่ได้บวชเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยก็รู้สึกติดใจมีความสุขมีความสนุกสนานกับที่ได้บวชบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนครับพอมาตอนป.6จบป.6ปุ๊บโยมอาจารย์ก็ได้โอกาสชวนตัวของพี่เองแล้วก็เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยหลวงพี่เองก็กล้าตัดสินใจไวกว่าปีแรกตอนป.5กล้าตัดสินใจไวกว่าปีแรกตอนป.5ก็เลยพาพรรคพวกกับหลวงพี่เองเนี่ยขนไปที่วัดคลองพระรามเลยปีนั้นครับก็เลยได้ไปบวชที่วัดคลองพระรามเจ้าค่ะก็บวชอยู่ที่นั่นใช่อีกเรียกว่าอีกรุ่นนึงของพักฤดูร้อนใช่แล้วยังไงครับถึงได้ตัดสินใจที่จะมาเป็นสามเณรปริยธรรมที่จะมาอยู่ที่เป็นประจำที่วัดพระธรรมกายก็ตอนนั้นช่วงป.6ตอนป.6ที่จบการศึกษาป.6นะครับก่อนที่จะจบโครงการบวชสามเณรพักฤดูร้อนครับได้มีพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคณะพระพี่เลี้ยงได้มาชวนบวชเรียนต่อซึ่งจะบอกว่าบวชเรียนพระบาลีก็ให้ข้อมูลกับเรามาเราก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกว่าบวชเรียนต่อมันดีอย่างไรเราก็ได้เดี๋ยวฟังพอหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่เองก็ยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้ายกมือแต่พอไปเห็นมองไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งยกมือขึ้นหลวงพี่เองก็ตกใจเอะใจขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงกล้า
ยกมือแล้วก็กล้าตัดสินใจเองก็คิดในใจอีกว่าการมาบวชเรียนต่อเนี่ยหรือว่าจะมีอะไรดีๆซึ่งเพื่อนคนนี้ปีที่แล้วคือตอนป.5ก็เคยบวช ด้วยกันก็เคยรู้จักกันมาก่อนตอนนี้เพื่อนคนนี้ก็บวชอุทิศชีวิตรุ่นเดียวกันกับหลวงพี่ด้วยโอ้ครับก็ตอนนั้นก็ยังไม่กล้าตัดสินใจกับพระอาจารย์นะครับยังไม่กล้าบอกพระอาจารย์ได้แต่คิดว่าเอ๊ะทำไมเขากล้ายกมือเอ๊ะทำไมมีแต่คำถามหลายๆอย่างครับก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนๆที่มาด้วยกันที่มาโรงเรียนเดียวกันกับหลวงพี่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงไปไหมไปดีไหมครับต่างคนก็ต่างปรึกษากันทีนี้ได้ข้อตกลงกันว่าไปก็ดีนะลองไปดูแล้วก็แล้วกันถ้าไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวค่อยกลับมาที่บ้านใหม่อีกทีครับทีนี้ก็เลยพากันตัดสินใจยกมือพร้อมทั้งชุดเลยกี่คนประมาณ7-8คนจะเป็นลูกครับซึ่งจริงแล้วปกติแล้วจบประถม6ก็จะต้องเรียนไปหาที่เรียนต่อม.1ใช่ตรงปีนั้นหลวงพี่จำได้ว่าถ้าเราจบป.6แล้วเนี่ยเราจะเข้าโรงเรียนไหนเราจะยังไงต่อครับตอนนั้นคือเป็นความคิดที่แบบว่าต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองแล้วครับก็มันก็จะรู้สึกแบบว่าแปลกๆเนาะ เราด้วยที่ว่าเราเป็นเด็กยังไม่กล้าตัดสินใจเองค่ะแล้วมีการไปขอคำปรึกษาจากโยมพ่อโยมแม่ไหมครับอ๋อหลังจากยกมือครั้งนั้นเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจเองครั้งแรกแล้วอายุยังน้อยดีกว่าตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับใช่ก็พอในขณะที่หลวงพี่โทรไปหาแม่ครับแม่ก็เล่าให้ฟังว่าผมจะบวชต่อนะบวชเรียนฟรีที่วัดธรรมกายค่ะแล้วทีนี้โยมแม่ก็ถามมาว่าคิดดีแล้วใช่มั้ยผมก็ตอบว่าดีแล้วครับแม่ก็อนุญาตไม่มีข้อกังขาข้ออะไรทั้งนั้นเลยโยมแม่ก็อนุญาตให้ไปเลยอนุญาตแล้วก็อนุโมทนาบุญใช่มั้ยจริงโยมแม่ท่านก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเนาะมีสัมมาทิฏฐิโยมแม่ท่านรักบุญอยู่แล้วใช่ก็ครอบครัวโดยปกติแล้วครอบครัวของพี่ไม่ได้รู้จักวัดธรรมกายครับ โดยปกติแล้วไม่ได้รู้จักวัดธรรมกายครับซึ่งโยมแม่เนี่ยเป็นคนมีศรัทธาชอบตักบาตรไปวัดทำบุญในช่วงวันพระบ้างวันหยุดบ้างก็แล้วแต่อัธยาศัยของโยมแม่ผมก็เคยชวนพระอาจารย์ไปตอนเป็นเด็กไปวันพระไปใส่บาตรที่วัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีหลวงพี่ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างก็มีครับก็แล้วแต่อัธยาศัยหลวงพี่เหมือนกันตอนเด็กครับแล้วทีนี้ค่ะพอตัดสินใจมาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เราคิดไว้กับสิ่งที่เราเจอในวันนั้นนะคะก็ความรู้สึกแรกคิดว่าโอ้โหตอนแรกคิดในความคิดว่าคงจะไม่มากคิดว่าคงจะแบบเหมือนโครงการภาคฤดูร้อนธรรมดาสบายๆใช่ไหมคะแต่พอมาจริงๆโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้รถทัวร์ขนลงกันมาเต็มเลยเพื่อนๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็จากทั่วทุกสารทิศภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานทุกภาคมารวมอยู่ที่เดียวก็ถือว่าได้เพื่อนตอนนั้นเพื่อนมาอยู่กี่คนเจ้าคะก็ช่วงปีแรกที่เข้ามาจำได้ว่าประมาณเกือบ200กว่านี่แหละเยอะมากแต่มาจากสมบัติการกับพระอาจารย์ก็7รูปใช่ที่วัดคลองพระรามวัดของพระรามส่งมาตอนนั้นประมาณถ้าบวกของวัดของพระรามแล้วเด็กประจำที่วัดของพระรามแล้วประมาณ13รูปประมาณนี้จำที่จำได้จะมารวมกันที่วัดจากเหนือออกตกใต้นี่อีกประมาณ200ใช่ไม่ใช่น้อยเลยนะมาเยอะแต่ว่ามาเยอะแต่ว่าก็ออกเยอะนะช่วงแรกทราบมาว่าในช่วงแรกของการที่มาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายอะค่ะก็มีแบบมีน้ำตาของลูกผู้ชายแล้วก็มีเสียงร้องไห้เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะต้องบอกว่าอย่างที่ว่าเนาะด้วยความที่เราเป็นเด็กกันทุกคนน่ะเจ้าค่ะครั้งยังไม่เคยจากพ่อจากแม่มาก่อนก็ต้องมีกันบ้างที่จะต้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสถานที่เก่าๆที่เราเคยอยู่เป็นประจำครับคือมีวันนึงตอนกลางคืนส่วนมากจะเป็นตอนคืนเลยคือเข้ากดปุ๊บถ้ามีเสียงร้องไห้คนนึงอีก 2-3 คนก็จะตามกันเหมือนโดมิโนเหมือนโดมิโนล้มอันเดียวล้มเป็นกระดานพอมีคนสร้างบรรยากาศสักคนนึงเอาละทีนี้แหละเริ่มแล้วแล้วเราผ่านช่วงนั้นได้ยังไงคะแบบไม่คิดถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ไม่รู้สิหลวงพี่เองก็ต้อง
บอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆจงมีความคุ้นเคยไอ้ความคุ้นเคยนี่แหละเป็นสิ่งนำพาชีวิตของพี่นะได้อยู่ที่วัดธรรมกายต่อคุ้นเคยกับอาจารย์คุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับเพื่อนๆเกิดเป็นความสนิทสนมรักกันขึ้นมาแบบที่อาจารย์เล่าบรรยากาศเพราะว่าเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่กำลังติดตามรับชมรายการเราอยู่กับผู้ปกครองก็อยากจะทราบว่าถ้าอายุครบแล้วจบป.6แล้วอยากจะส่งบุตรหลานหรือว่าอยากตัวเองเนี่ยอยากจะเข้ามาตามรอยพระอาจารย์นี่นะครับจะต้องทำตัวอย่างไรแล้วก็มีความสุขอย่างไรบ้างอยากให้เล่าบรรยากาศตอนช่วงเข้ามาอยู่ชีวิตของสามเณรครับเข้มข้นแค่ไหนในช่วงนั้นก็ช่วงแรกที่เข้ามาก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้เห็นเพื่อนใหม่ๆหลายคนมากเยอะมากเลยจำหน้าเพื่อนจำหน้าเพื่อนทุกคนไม่ได้ง่ายๆเลยตอนแรกจำหน้าใครไม่ได้เลยจำหน้าได้แค่ชุดที่มาจากของพระรามเท่านั้นหลังจากรูปเนาะตอนนั้นที่มาหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาโดยมีคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงหล่อหลอมหล่อหลอมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ไปอยู่มาเริ่มมีความสุขสุขจาก รักกันเนี่ยเป็นความสามัคคีจากหมู่คณะนะที่มาถูกหล่อหลอมอยู่ด้วยกันก็เลยมีความสนิทสนมก็ถือว่าเป็นการได้โอกาสเป็นการได้โอกาสไม่ใช่ด้อยโอกาสนะแล้วกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมก็ค่อนข้างจะหายตื่นกี่โมงฮะสามเณรตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งตื่นมาดื่มน้ำหนึ่งกระบอกพี่เลี้ยงบังคับเลยใช่ไหมคะว่าต้องหนึ่งกระบอกเป็นไฟบังคับเลยหนีไม่ได้เพื่อสุขภาพที่ดีใช่เพื่อสุขภาพที่ดีดื่มน้ำหนึ่งกระบอกเพื่อให้ร่างกายสดชื่นไม่ง่วงเวลาทำวัดแล้วจะไม่ง่วงเป็นเทคนิคก็หลังจากนั้นก็ทำวัดเสร็จก็พากันรับบุญรับบุญเสร็จก็เตรียมตัวไปฉันที่หอฉันช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปที่หอฉันฉันที่มุกุฏิใช่ไหมคะใช่ฉันที่ไซต์ของตัวเองก่อนครับพอหลังจากฝึกตัวเองไปได้ประมาณ 2-3 เดือนพระพี่เลี้ยงเห็นสมควรแล้วว่ากิริยามารยาทเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยดีแล้วก็ถึงจะให้ไปที่หอฉันครับค่ะแล้วเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังจากกลับมาจากหอฉันก็เตรียมตัวทีนี้ครับเตรียมตัวเรียนหนังสือเรียนนักธรรมในช่วงบ่ายใช่มั้ยเจ้าคะช่วงเช้าอันนี้ช่วงเช้าเลยเจ้าค่ะช่วงเช้าช่วงแรกๆที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้เรียนนักธรรมคืออาจจะเรียนเป็นภาษาทั้งโลกสามัญใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่นะครับก็ดูพื้นฐานไปก่อนครับพอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเรียนนักธรรมตรีชั้นตรีครับประมาณเรียนใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงในช่วงเช้าเรียนนักธรรมตรีกับพระอาจารย์หลังจากนั้นเสร็จก็พากันตั้งแถวไปชั้นที่ที่กลับไปชั้นที่ไซต์ที่ไซต์เสร็จปุ๊บตอนบ่ายทำอะไรบ้างเจ้าค่ะตอนบ่ายก็ถ้ามีกิจกรรมพิเศษก็เข้าร่วมกับพระอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตรงกิจกรรมพิเศษนี่แหละเพราะถือว่าสามเณรเนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญของวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะมีงานบุญใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้กำลังจากสามเณรเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยอยากให้พระอาจารย์เล่ากิจกรรมที่ประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้ทำแล้วก็มีความปลื้มไปไม่รู้ลืมเลยอย่างเงี้ยลืมจนถึงทุกวันนี้เจ้าค่ะคงจะมีเยอะมากก็มีเยอะแต่ว่าเราเป็นเบื้องต้นแล้วกันครับโอเคก็กิจกรรมในช่วงตอนเป็นสามเณรปีแรกครับครั้งแรกเลยคืองานบุญยิบงานบุญคล้ายๆ22เมษาครับ22เมษางานบุญ22เมษางานบุญเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ได้เข้ามาวัดเป็นครั้งแรกตอนนั้นเจ้าค่ะก็พระอาจารย์ท่านก็ได้ให้พวกหลวงพี่เนี่ยไปรับบุญวางเล็กตาทรงเล็กตาซอยช่วยพระอาจารย์ทายาทธรรมอะไรต่างๆใช่ครับทำหมดโอ้วิ่งรอบวิหารโคตรสนุกสนานก็ปีนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทำไมวัดนี้เขาจัดงานใหญ่จังเลยพระจะมาเยอะขนาดนี้จริงเหรอก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะ
ไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างเราก็เป็นเด็กได้สนุกสนานกับเพื่อนๆเฮฮาไปด้วยไงวิหารกฎนะใช่มันก็ใหญ่ไงเหมาะสำหรับเด็กสี่กิโลเมตรวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเลยเจ้าค่ะแล้วก็ต้องตื่นมาแพ็คข้าวแต่เช้าด้วยไหมเจ้าคะใช่ก็ต้องตื่นมาแพ็คข้าวแต่เช้าบางทีก็ตีสามตีสี่ก็แล้วแต่กี่หมื่นกี่แสนชุดเจ้าค่ะที่เคยแพ็คเยอะสุดเลยหลวงพี่เองก็จำจำนวนไม่ได้แหละจะรู้ว่ามันเยอะอ่ะแต่ละครั้งเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็หลายครั้งด้วยเจ้าค่ะทีนี้เรื่องเรียนพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เรียนไม่เก่งแต่อาศัยความเพียรอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าเพื่อเป็นกำลังใจกับไม่ว่าจะเป็นทั้งสัมมณีนพระภิกษุหรือแม้กระทั่งน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งเนี่ยทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบในวันนี้ได้ครับก็พี่เองโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเหมือนใครอื่นนะเหมือนเพื่อนๆนะของพี่เองก็อาศัยความพยายามแล้วก็ความมุ่งมานะนี่แหละพยายามมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จตอนแรกเนี่ยของพี่เรียนบาลีเนี่ยตอนแรกก็เรียนบาลีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยบาลีมันคืออะไรนะที่เราบวชเรียนมาเนี่ยที่เราจะบวชเรียนมาก็เพื่อบาลีนะเราก็คิดอย่างนี้มาตลอดว่าเอ๊ะภาษาบาลีเป็นยังไงพอมาได้เรียนจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเอ้ยภาษาบาลีมันรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาธรรมะเนาะเราก็รู้สึกตื่นเต้นพอได้เรียนจริงๆก็โอ้ทำไมมันยากจังตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ด้วยที่อาศัยความเพียรอาศัยความเพียรความอดทนมุ่งมานะทำตามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อดทนไปเรื่อยๆอดทนไปเรื่อยๆนะต้องต่อเนื่องเราก็ทำตามพระอาจารย์อาศัยจุดนี้แหละจึงผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วก็แปลบาลีได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจำได้ว่าสมัยเรียนประโยคหนึ่งสองค่ะมีโอกาสได้ไปเรียนกับพระอาจารย์ด้วยเมื่อปี2552ใช่ไหมเจ้าคะใช่โอ้ยโยมพี่เองก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่อาคาร4โรงเรียนปริยัติก็เห็นพระอาจารย์ตั้งใจมากเลยไม่เล่นไม่คุยเหมือนเพื่อนๆเลยตอนนั้นใช่อายุเท่าไหร่อันนั้นตอนนั้นใครคะพระหรือโยมพระอาจารย์อันนั้นพระอาจารย์เท่าไหร่คะอายุประมาณ13ประมาณ14 13 14โอ้สมมติเพิ่งเข้ามาไม่นานเองใช่1 2ก็คือเว้นไปปีนึงค่ะปีแรกเนี่ยทางสำเนียงพี่แรกเขาจะไม่ให้เรียนบาลีเลยนะก็เรียนภาษามันไปใช่เรียนเตรียมความพร้อมใช่เตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมเรียนนักธรรมไปก่อนพอปี2เนี่ยผ่านนักธรรมตรีมาได้ปุ๊บแล้วค่อยไปเรียนภาษาบาลีต่อแต่จากประวัติพระอาจารย์ก็ไม่ธรรมดาสอบผ่านมาตลอดจนถึงประโยค7เลยทีเดียวนี่ยังถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถือว่าเก่งมากนะครับเพราะว่าเราไปเรียนเองยังไม่ไหวเลยยังยากเลยค่ะยังยากเลยจนแบบพระอาจารย์ประโยค9แล้วนี่ยังประโยค6อยู่โอ้ครับอยู่หลายปีละก็ต้องบอกว่าอาศัยความเพียรนะครับอาศัยความเพียรอาศัยความเพียรนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้เห็นภาพเพราะเราเห็นอย่างเวลาสัมมนีเดินทางไปฉันอย่างเงี้ยจะมีหนังสือเล่มน้อยไวยากรณ์ท่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ขยายความให้คุณผู้ชมได้เข้าใจครับโอ้ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาเป็นนกกระสองเนี่ยเป็นพี่แนนนกกระสองเนี่ยต้องท่องไวยากรณ์ให้จบก่อนเข้าพรรษาถึงจะได้รับดวงแก้วจากมือของคุณครูไม่ใหญ่ใช่เป็นดวงแก้วผู้ทรงไวยากรณ์ใช่ไหมครับเป็นดวงแก้วชื่อว่าดวงแก้วกิตยศได้มาด้วยกิตติศักดิ์ของลูกผู้ชายครับเป็นชื่อที่ครูไม่ใหญ่ท่านตั้งให้สมมติตอนนี้ก็อายุประมาณ13 14ใช่ก็ท่องได้แล้วใช่ใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะใช้เวลาหลังจากเล่มนึงนี้ท่องจนน่าจะประมาณหลังจากสอบนักธรรมตรีเสร็จก็น่าจะประมาณ4-5เดือนได้โอ้กี่หน้านะคะตอนนั้นประมาณ300กว่าหน้าประมาณถ้าจำไม่ผิดก็คือต้องเดินไปก็ท่องไปตลอดเนี่ยแหละครับเอาง่ายๆว่าเวลาว่างวันไหนก็ท่องวันนั้นแหละท่องเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ท่องไปทุกอย่างมีบาลีอยู่ข้างกายตลอดใช่อันนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าโหยต้องท่องให้ได้นะต้องท่องได้นะถ้าท่องไม่ได้ไม่ได้เลื่อนรุ่นไม่ได้เรียนบาลีอะไรของพระอาจารย์นี่เลือกกะไหนเพราะเท่าที่ได้ขอความเมตตาพระอาจารย์มาหลายรูป จะมีกะดึกตี2ตี3บางกะก็แบบตื่นเช้ามาเลยแล้วก็เริ่มเลยลุยท่องเลยของพระอาจารย์นี่ใช้สูตรไหนครับของพระอาจารย์เนี่ยใช้สูตรของพี่เองนี่ใช้สูตรที่แบบว่าแอบท่อง
แอบท่องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือทำไมต้องแอบอะคะทำแบบว่าเหมือนไม่ได้ท่องแต่ท่องอ๋อเข้าใจไหมคือจะเอาไว้แบบปวดเพื่อนว่าไม่ใช่ขนาดไม่ได้ท่องนะเนี่ยยังสอบได้เลยอะไรงี้ไม่ใช่ก็อาจจะแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้เพื่อนรู้ครับคือไปแอบท่องอยู่ดีเอ้าเพื่อนคนนี้เอ้าทำไมไปนู่นแล้วอุ้ยอะไรเงี้ยครับเป็นความสนุกของเราเป็นความภาคภูมิใจใช่ว่าเราได้ทำแบบว่าเต็มที่ของเราแล้วบางวันบางวันนะก็ถึงขั้นบอกว่าตื่นมาแล้วปุ๊บทำท่าเป็นเก็บกดแต่อันที่จริงอ่ะถือแอบถือหนังสือบาลีไวยากรณ์ไปข้างตัวคือถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าเสือซุ่มแต่ก็มันอยู่ตลอดเวลานะก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้ตลอดเวลาแต่บางครั้งก็อาจจะทำไม่ได้เนื่องจากกิจวัตรกิจกรรมมันไม่เอื้ออำนวยทีนี้นาทีที่ประสบความสำเร็จแล้วท่องได้แล้วเขาเรียกว่าทรงบาลีไวเรียกว่าไวยากรณ์บาลีไวยากรณ์ก็ได้ดวงแก้วจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศความปลื้มตอนนั้นนะครับเพราะจริงๆตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่นะครับแล้วได้รับจากมือครูไม่ใหญ่เนี่ยครับก็แค่ได้ยินชื่อของคุณครูไม่ใหญ่พี่ก็ปลื้มแล้วตอนนั้นครับก็ครั้งแรกที่ได้เข้าไปรับดวงแก้วจากมือของคุณครูไม่ใหญ่ที่โบสถ์พระโบสถ์เราโบสถ์เก่าครับตอนช่วงนั้นเป็นช่วงกลางคืนก็โอ้ยตอนเข้าไปเนี่ยมีแต่พระทั้งนั้นเลยเราเป็นเณรสามเณรตัวเล็กๆคนเดียวเนาะโอ้ยเข้าไปมีแต่นั่งมองหน้าเรามีแต่แบบว่าอนุโมทนาเอ็นดูอนุโมทนาโอ้ยแล้วก็ปลื้มนะพอมองไปด้านหน้าเห็นพระเดชคุณหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านหน้าโอ้โหยิ่งปลื้มยิ่งเข้าไปใหญ่เลยแล้วยิ่งรู้ว่าจะได้รับดวงแก้วจากท่านเนี่ยโอ้โหทวีคูณขึ้นไปอีกต้องบอกว่านั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากจะสอบให้ได้ผ่านทุกปีทุกปีเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจกับตัวเองแล้วก็กับพระพุทธศาสนาใช่ก็ช่วงปฐมหนึ่งสองหลังจากท่องไวยากรณ์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นช่วงเรียนบาลีแล้วทีนี้เรียนบาลีปฐมหนึ่งสองเนี่ยตอนแรกก็เรียนไปไม่เข้าใจหรอกก็นั่งเรียนด้วยกันกับยมพี่ออยก็นั่งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะก็ตามสภาพตอนนั้นก็พยายามปรับความเข้าใจกับภาษาบาลีอยู่ก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆอาศัยความเพียรไปเรื่อยๆอาศัยพี่เนนถามผู้ที่มีความรู้เราก็ผ่านตรงจุดนั้นมาได้ปีนั้นเนี่ยหลวงพี่เองก็แปลจบประมาณรอบครึ่งมีทั้งหมด4เล่มใช่ไหมปฐมหนึ่งสองครับถ้ารอบหนึ่งเนี่ยต้องแปลเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่ให้ครบก่อนถึงจะเรียกว่ารอบหนึ่งแต่รอบครึ่งนี่หลวงพี่แปลสี่เล่มได้หนึ่งรอบก่อนแล้วก็มาแปลได้อีกสองเล่มครับปีนั้นออกภาคหนึ่งเป็นอันโชคดีไปว่าหลวงพี่เคยผ่านตามาแล้วสองรอบสองรอบด้วยก็อย่างน้อยก็ลังๆภาษาบาลีเนี่ยถ้าแปลรอบสองรอบเนี่ยใช่ว่าจะจำได้นะใช่คือรอบสองรอบเนี่ยใช่ว่าจะจำได้นะรอบสองรอบอาจจะลางๆนิดหน่อยๆแต่ก็ยังถูถ่ายแบบเขียนไปจนสำเร็จได้ใช่ปีนั้นถือว่าผ่านพ้นมาด้วยดีถือว่าออกเป็นเกือบจากคนแรกของห้องโอ้โหช่วงแรกคนแรกเลยล่ะขนาดเรียนไม่เก่งนะเนี่ยแต่อาศัยความที่แบบว่าดูตรงจุดนั้นคือตัวมันลัคกี้ไงตรงนั้นอ่ะมันลัคกี้ประโยค3ต้องถือว่าได้ถ้าเป็นพระก็จะได้มหาแล้วเป็นยังไงครับผ่านมาได้มหานี่ยิ่งใหญ่นะตอนนั้นครับความรู้สึกของมหาของที่มีกับหลวงพี่นะโอ้อยากได้มากต้องพักเป็นพยายามแบบว่าสอบเสร็จปุ๊บเตรียมจะคิดว่าไปเบิกหนังสือเลยเตรียมตัวมีไฟมีไฟแรงไฟแรงซึ่งผลยังไม่ออกเลยว่าผ่านไม่ผ่านผลไปเบิกหนังสือไม่ปอทอต่อไปละคือเรามั่นใจแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็ค่อนข้างจะมั่นใจแต่ว่ารอผลให้มันแน่ก่อนแล้วค่อยไปเบิกหนังสือเจ้าค่ะพอผลออกมาปุ๊บก็ได้เฮกันเรียบร้อยก็เตรียมตัวไปเบิกหนังสือเลยคือเวลาเรามันต้องทำเวลาหน่อยใช่ไหมเวลาแปลบาลีมันต้องใช้เวลาฉะนั้นถ้าเริ่มก่อนเริ่มไวก็จะได้เปรียบเพื่อนๆก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหลวงพี่ต้องไปเบิกหนังสือมาก่อนก็ปทสามปีนั้นอยากได้มหามากก็อุปสรรคก็มีหลายอย่างเพราะว่า1เป็นวิชาใหม่ก็มี2คือมันก็มีความยากยิ่งขึ้นมากกว่าปทสามใช้ความเพียรมากกว่าเอ้ยมากกว่าปทหนึ่งสองใช้ความเพียรมากกว่าปทหนึ่งสองครับ
รู้สึกว่าปีนั้นหลวงพี่เองเคยแปลหนังสือบาลีสูงสุดได้36แผ่นมั้งครับต่อวันเหรอคะใช่วันหนึ่งเก่งมากเลยครับ36แผ่นไม่ได้ใช้ความเก่งอะไรเลยใช้ความเพียรต้องบอกว่าใช้ความเพียรจริงๆคือหลวงพี่เองก็อยากเก็บสถิติของตัวเองไงวันนั้นคิดว่าไม่รู้คิดอะไรอยู่ดีก็เอะใจขึ้นว่าเออไหนลองพยายามดูหนังสือให้มากที่สุดดูสิเออหลวงพี่เองก็ทำได้36หน้าตอนปท3นะสาธุแข่งกับ36แผ่นไม่ใช่36หน้า1แผ่นก็คือ2หน้าใช่แล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีส่วนปท4เดี๋ยวขอพระอาจารย์ขออนุญาตพระอาจารย์พักไว้สักแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการได้เป็นมหาแล้วถ้าสมมติว่าเป็นพระไปบวชก็จะได้เป็นพระมหาปริยัติธรรมแต่นี่คือได้ปท3ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่นะครับความเข้มข้นเริ่มจะทวีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความเพียรนะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าการที่ศึกษาแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรแต่เรามีความเพียรก็จะประสบความสำเร็จอย่างเช่นพระอาจารย์ครับช่วงหน้าเรามาดูนะครับว่าท่านได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างไปอบรมสามเณรในขณะที่ตัวเองก็ยังเป็นสามเณรอยู่นะแต่ไปเป็นพี่เลี้ยงสามเณรด้วยนะครับแล้วก็ในการที่จะสอบประโยคสูงขึ้นสูงขึ้นนี่นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแล้วท่านผ่านพ้นวิกฤตมันได้อย่างไรจนมาเป็นพระมหาปริยัติธรรม9ประโยครูปที่85ของวัดพระธรรมกายได้ช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับพักสักครู่ค่ะ